คุณเป็นคนชอบปลูกต้นไม้ไหมครับคิดว่าหลายๆคนคงจะไม่ปฏิเสธเพราะว่าเวลานี้กำลังมีการรณรงค์ให้ทุกคนปลูกต้นไม้เพื่อความร่มเย็นและสดชื่นสวยงามคนที่รักต้นไม้บางคนไม่มีที่จะปลูกก็อุตส่าห์ลงทุนซื้อกระถางมาปลูกไว้ในบ้านหรือแม้กระทั่งบนดาดฟ้าตามเฉลียงบนบ้านตัวคุณวันดีเองก็ยอมรับประชอบต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจเลยทีเดียว พยายามสรรหามาปลูกไม่ว่าจะเจอต้นไม้อะไรมีที่ว่างสักนิดก็จะเต็มไปด้วยต้นไม้ทั้งนั้นที่ว่างหลังบ้านก็จะเต็มไปด้วยพืชผักสวนครัวเช่นตะไคร้พริกมะเขือโหระพากะเพราแล้วก็อีกหลายหลายอย่างส่วนหน้าบ้านก็จะเต็มไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับทั้งในบ้านนอกบ้านเพราะว่าแกเห็นว่าการปลูกต้นไม้ไว้ในบริเวณบ้านนี่ทำให้อากาศเย็นสดชื่นสวยงามสบายตา ทั้งยังได้ประโยชน์จากพืชผักบางอย่างเคยได้ยินคนแก,แก่รุ่นปู่รุ่นทวดครั้งโบราณเคยพูดให้ได้ยินบ้างไหมครับว่าต้นไม้บางอย่างบางชนิดเนี่ยเขาห้ามนำมาปลูกในบริเวณบ้านเช่นต้นโพต้นไซต้นหูควางต้นลั่นทมต้นดอกรักแล้วก็ต้นปรงเพราะว่าต้นปรงนี่เขาใช้ประดับตกแต่งในงานศพโดยเฉพาะคุณวันดีเคยได้ยินคุณแม่บอกว่า ต้นไม้ทุกชนิดที่ว่าเนี่ยเขานิยมปลูกไว้ตามวัดตามสถานที่สาธารณะคุณวันดีจำได้เมื่อตอนเด็กๆเ,เคยเอาต้นลั่นทมกับต้นดอกรักมาปลูกหน้าบ้านคุณแม่ก็เลยดูเอาท่านบอกว่าต้นไม้อย่างนี้ใครเขาให้นำมาปลูกที่บ้านเขาว่าต้นลั่นทมนั้นหากนำมาปลูกไว้ในบ้านก็มีแต่ความทุกข์ระทมส่วนต้นดอกรักนั้นเขาบอกว่าใครปลูกเมื่อมีความรักก็มักจะไม่สมหวัง จะจริงเท็จยังไงคุณวันดีก็ไม่กล้าย,ยืนยันก็เคยได้ยินคนแก,แก่เขาพูดกันมาอย่างนั้นทีนี้เรื่องที่แกจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวของแกเองคุณวันดีแต่งงานอยู่กินกับสามีจนมีลูกด้กันสองคนแล้วก็ได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ได้ปลูกบ้านในที่ดินแปลงนั้นแต่อยู่ไม่ได้เพราะเป็นทางผีผ่านเคยเจอผีเจ้าที่เจ้าทาง เข้ามาในบ้านบันดาลให้มีเพศภัยต่างๆน,นานาจนอยู่ไม่ได้ต้องเลิกร้างกับสามีต้องขายบ้านขายช่องหมดเนื้อหมดตัวผลสุดท้ายบ้านหลังนั้นก็ปิดร้างอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้เพราะคนที่ซื้อไว้ก็อยู่ไม่ได้สักคนหลังจากที่คุณวันดีเลิกร้างกับสามีก็ขายบ้านช่องไปหมดแล้วก็ได้หอบลูกหอบเต้าสองคนระหุกระเหินไปทั่วทุกแห่งผลสุดท้ายก็ได้มาอยู่ที่จังหวัดชุมพร แล้วก็อยู่มาจนกระทั่งบัดนี้ตอนมาอยู่ใหม่ๆก็ลำบากมากเพราะว่าลูกๆกก็ยังเล็กทั้งสองคนก็เช่าบ้านขายของเล็กๆน้อยๆพอได้เลี้ยงตัวเองและลูกไปวันๆก็พยายามให้ลูกได้เรียนหนังสือทั้งสองคนด้วยความอดทนพยายามทำงานทุกอย่างเพื่อให้พอกับค่าครองชีพในยุคข,ข้าวของแพงบางครั้งก็แทบจะไม่พอกินไหนจะค่าเช่าบ้านค่ากินค่าน้าค่าไฟแล้วก็ลูกๆไปโรงเรียน อาศัยว่าลูกๆได้ทุนเด็กเรียนดีแต่ขาดแคลนมาบ้างเพราะว่าทางโรงเรียนเขาเสนอให้อยู่บ่อยๆจนกระทั่งลูกสาวคนโตเรียนจบชั้นมัธยมปีที่6และสอบเข้าเรียนพยาบาลทุนของกระทรวงสาธารณาสุขได้ก็เลยไม่ต้องส่งเสียมากนักส่วนลูกชายคนเล็กก็เรียนอยู่ในชั้นมัธยมสำหรับคนจนๆที่หาเช้ากินข่าอย่างคุณวันดีนี่นับว่าหนักมากทีเดียวแต่แกก็ยังพยายามสู้ทน บางครั้งแกไม่สบายหนักต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลหลายวันก็ต้องไปขอความช่วยเหลือจากพี่ๆแล้วก็แม่เพราะว่าแม่ท่านรักหลานทั้งสองนี่มากท่านบอกว่าเป็นเด็กขยันเรียนถึงจะลำบากยากจนสักแค่ไหนก็พยายามให้ลูกไดเรียนหนังสือให้มีวิชาความรู้ติดตัวไว้เพื่อจะได้เลี้ยงตัวเองต่อไปในอนาคตพ่อแม่ไม่ได้อยู่เลี้ยงไปจนจนตาย จะต้องมีการเจ็บการตายการจากไปเป็นของธรรมดาไม่ช้ากว่าเร็วระยะหลังนี้แม่ก็ช่วยส่งลูกสาวคนโตจนกระทั่งเรียนจบแล้วก็ได้มาทำงานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรมาตอนหลังแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งในกระเพาะท่านได้ไปรักษาแต่หมอก็ได้บอกให้ลูกพาท่านกลับเพราะหมอไม่กล้ารับรองท่านเจ็บมากท่านพูดอยู่เสมอว่าท่านอยากตายแต่ท่านว่าจะตายทั้งทีก็ขอให ลูกสาวของคุณวันดีคนเนี้เรียนจบได้ทํางานแล้วก็แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาเียก่อนพอจบมาท่านก็เลยรีบจัดการแต่งงานให้วันแต่งงานท่านก็เป็นเจ้าภาพฝ่ายหญิงให้เรียบร้อยพอแต่งงานให้เสร็จท่านก็ได้เดินทางกลับไปยังบ้านของท่านที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนที่จะกลับท่านได้ก็ได้บอกกับหลานสาวบอกว่ายายอยากจะมาอยู่ฝากผีฝากไข่กับหลานนี่แหละ หลานไปดูที่ทำงานว่าบ้านพักสบายไหมหากสบายยายจะกลับมาอยู่กับหลานว่าแล้วคุณแม่ก็เดินทางกลับไปนครหลังจากท่านกลับไปได้สิบห้าวันทางบ้านก็มีโทรเลขมาบอกว่าแม่เจ็บหนักคุณวันดีกับลูกๆก,ก็ได้เดินทางไปแต่พอไปถึงท่านสิ้นลมไปเสียก่อนแล้วโดยแม่ทันได้สั่งเสียอะไรเลยทั้งคุณวันดีและลูกสาวต่างเสียใจมากที่ไปไม่ทันได้เห็นใจท่าน คุณวันดีกับลูกก็ได้อยู่จนกระทั่งเผาศพเสร็จก็กลับมาบ้านแล้วลูกสาวก็ได้ไปทำงานที่ทำงานนี้ต้องนั่งรถไฟไปไกลต้องไปเช้าเย็นกลับเหนื่อยมากก็เลยคิดจะย้ายไปอยู่บ้านพักเพราะว่ามีบ้านพักว่างอยู่หนึ่งหลังเพิ่งจะสร้างเสร็จยังไม่เคยมีใครอยู่ในการย้ายไปนี้ก็ต้องย้ายไปหมดทั้งครอบครัวเพราะว่าระยะหลังนี้คุณวันดีไม่ค่อยสบายป่วยเกี่ยวกับโรคไขข้อเดินเหินไม่สะดวก ลูกๆเป็นห่วงแล้วก็ต้องคอยดูแลก็เลยต้องพากันไปหมดอีกอย่างจะได้ไม่ต้องเสียค่าเช่าบ้านเพราะว่าที่อยู่นะั้นต้องเช่าเขาบ้านที่จะย้ายไปอยู่เป็นบ้านสองชั้นเพิ่งจะสร้างเสร็จก็เลยยังไม่มีใครอยู่หัวหน้าของลูกสาวก็เลยบอกให้ลูกสาวเข้าไปอยู่แล้วจะได้ไม่ต้องเดินทางไปเช้าเย็นกลับแม่มาเือนนี้เราจะย้ายไปอยู่บ้านพักแล้วนะแม่หนูพูดว่าจ้างรถบรรทุกของไว้แล้วอ้าวแล้วลูกไม่นิมนต์พระมาทําบุญสวด อ่าทำบุญบ้านซะหน่อยเหรอมันเป็นบ้านใหม่นะลูกคงไม่ต้องหรอกแม่ตอนนี้การเงินเราก็ยังไม่ค่อยคล่องอยู่ยังต้องใช้จ่ายสิ่งของที่จําเป็นอีกเยอะเอาไว้เมื่อคล่องตัวเมื่อไหร่แล้วเราค่อยสวยดก็ได้ลูกสาวให้เหตุผลคุณมันดีก็ตามใจก็ตกลงย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านพักอย่างเรียบร้อยบ้านที่ย้ายเข้าไปอยู่นี่มีบริเวณบ้านกว้างขวางมาก หลังจากที่จัดข้าวของเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณวันดีก็ลงมือปลูกต้นไม้เต็มไปหมดหลังบ้านก็ปลูกผักสวนครัวหน้าบ้านก็ปลูกดอกไม้มีทั้งไม้ดอกไม้ประดับตามมุมในบ้านก็มีต้นพลูด่างวางอยู่ทั่วไปหมดลูกเขยคุณบันดีก็บอกบอกว่าแม่แม่ผมอยากจะได้ต้นปรงมาปลูกหน้าบ้านสักต้นนึงคงจะสวยมากนะแม่เอะต้นปรงที่ว่านั้มันแบบไหนกันละ่ะแม่ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จัก อุ้ยสวยมากนะแม่เคยเห็นไหมที่บ้านแถวหน้าโรงเรียนเลยบ้านเราไปก็มีเขาใส่กระถางไว้ต้นคล้ายๆต้นหมากส่วนใบเขคล้ายๆกับใบหวายเดี๋ยววันเสาร์ที่จะถึงเนี่ยเพื่อนเขาชวนไปเอากันที่ภูเขาแถวแถวแถว้ำสิงแม่จะได้รู้จักลูกเขยก็พยายามจะไปเอามาให้ได้แล้วเย็นวันนั้นลูกเขยก็นำต้นปรงที่ว่ามาสองต้นคล้ายๆกับหัวเผือกมีหัวเล็กๆขนาดกำปั้นมาหนึ่งหัวด้วย พอเอามาถึงลูกเขยก็เอาวางไว้ที่หน้าประตูบ้านส่วนหัวเล็กก็เอาวางไว้บนตู้หน้าเตียงนอนของคุณวันดีรอหากระถางมาใส่เมื่อลูกสาวเห็นเข้าก็ต่อว่าสามีใหญ่เลยว่าไปหามาทําไมเธอไม่ชอบเลยต้นอะไรก็ไม่รู้พี่ไปเอามาทําไมอะ่ะต้นอะไรเนี่ยไม่เห็นจะสวยสักนิดเลยหนูไม่ชอบเอาไปทิ้งะเถอะหรือไม่ก็ให้ใครก็ไปซะไม่ฮะพี่อุตสาปีนเขาขึ้นไปหากว่าจะได้ทั้งวัน แบกลงมาหนักก็หนักบ่านี่ถลอกปอกเปิกไปหมดจะให้เอาไปทิ้งได้ยังไงหัวเด็ดตีนขาดก็ไม่ยอมพี่จะต้องปลูกให้ได้ลูกเขยก็เถียงกับลูกสาวตกลงลูกสาวก็เลยเป็นฝ่ายเงียบแต่ในใจก็ยังไม่ชอบจะให้ปลูกบริเวณบ้านอยู่ดีหลังจากที่นำเอาต้นปรงมาวางไว้แล้วสองวันลูกเขยก็ได้ไปทำงานแล้วก็ติดเข้าเวรกลางคืนหนึ่งคืนคุณวันดีสองคนกับลูกสาวก็อยู่ตามลำพัง ลูกสาวก็นอนอยู่ในห้องชั้นบนของบ้านส่วนคุณบันดีนอนอยู่ชั้นล่างคืนนั้นประมาณตีสามขณะที่คุณบันดีกําลังนอนหลับอยู่ก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้ฮือฮืออยู่ใกล้เตียงที่แกนอนคุณวันดีก็ตกใจตื่นรีบลืมตามองก็เห็นลูกสาวมานั่งร้องไห้กระซิกกระซิกอยู่ข้างเตียงก็ถามออกไปด้วยความตกใจลูกเป็นอะไรอลูกนะมีอะไรเด้อลูกร้องไห้ทําไม มีใครก็ไม่รู้เข้าไปในห้องนอนหนูตัวสูงใหญ่ดำปีเลยตัวดำดำผมหยิกหนวดข้าวลุงรังหน้าตาน่ากลัวตอนแรกมันเข้ามาหยอกเอามือมาบีบจมูกหนูกำลังง่วงก็เลยผลักมันออกไปแล้วหนูตั้งใจจะหลับต่อคราวนี้มันก็มาหยอกอีกหนูก็โมโหคิดว่าพี่ธมเขากลับมาคือแฟนของลูกสาวเนี่ยชื่อในทม นึกว่าพี่ธอมเขากลับมาแล้วก็มาหยอกหนูหนูก็ออกแรงผลักเต็มที่จนมันตกลงไปจากเตียงเสียงดังโครมหนูก็นึกเอะใจว่าพี่ทอมเขากลับมาแล้วเข้ามาในห้องได้ยังไงในเมื่อหนูใส่กรอนข้างในไว้หนูก็ก้มไปดูที่ข้างเตียงเสร็จแล้วมันร่างนั้นมันลุกขึ้นมาคราวนี้มันไม่หยอกแล้วมันตรงเข้ามาบีบคอหนูจนหนูหายใจไม่ออกหนูร้องให้แม่ช่วยแต่ว่าแม่คงไม่ได้ยินหนูจําได้ว่าหนูเอามือไปจิ้มที่ลูกตามันหุ่งน่ากลัว ลูหนูดิน้นรวนต่อสู้กับมันจนดิ้นหลุดหนูก็วิ่งลงมาหาแม่มันเข้าไปได้ยังไงอะในเมื่อกลอนก็ยังใส่อยู่เลยลูกสาวเล่าพลางร้องไห้พลางไม่กล้านอนคุณวันดีก็ต้องลุกขึ้นนั่งเป็นเพื่อนลูกจนรู้สึกง่วงก็ชวนลูกสาวให้นอนมานอนจะลูกมานอนข้างๆแม่ตรงนี้ก็ได้ยังอีกนานกว่าจะสว่างคงจะไม่มีอะไรรอกแม่นอนเอะหนูไม่กล้านอนอีกแล้วคืนนี้หนูจะนั่งจนถึงเช้าเลย ลูกสาวก็ปฏิเสธไม่ยอมนอนคุณวันดีก็ล้มตัวลงนอนด้วยความง่วงนอนไปได้สักครู่เพราะกำลังเคลิบเคลิ้มจนจะหลับก็ได้ยินเสียงคล้ายๆของหล่นดังตบุบที่ตรงตู้ข้างเตียงที่ต้นปรงวางอยู่เสร็จแ,แล้วก็เห็นคนตัวสูงใหญ่เกือบชนเพดานตัวดำตรงเข้ามาบีบคอแกแกก็พยายามดิ้นรนแกะมือของมันออกก็ไม่ออกคุณวันดีร้องลั่นในขณะที่กำลังดิ้นแกะมือมันอยู่ ก็มีผู้หญิงแก่ๆคล้ายๆกับแม่ที่ตายไปแล้วเอาไม้ขวาดไล่ตีร่างนั้นมันก็วิ่งหนีไปแม่แม่เป็นอะไรไปอ่ะทำไมแม่นอนดิ้นมือก็ทุบตีชุลมุนเหมือนต่อสู้กับใครแล้วก็ร้องให้ช่วยแม่เป็นอะไรอ่ะแม่แม่เห็นมีคนตัวดำๆเหมือนที่ลูกเห็นนั่นแหละมันมาบีบคอแม่จนแม่หายใจเกือบไม่ออกโชคดีที่ยายออกมาเอาไม้ขวาดไล่ตีมันไม่งั้นแม่ตายแน่ โอ้ยน่ากลัวแม่ว่าแม่ไม่ได้ฝันนะเพราะแม่ยังไม่ทันหลับอะทีนี้สองคนแม่ลูกก็นั่งจับมือกันนั่นตกลงคืนนั่นก็ไม่กล้านอนนั่งจนกระทั่งรุ่งเช้าแม่เห็นแม่มันไปบีบคอลูกแล้วยังมาบีบคอแม่อีกมันต้องเป็นตัวเดียวกันต่อไปลูกก็ไม่กล้านอนคนเดียวแล้วแหมเพราะพี่ธมคนเดียวไปเอาต้นบ้าบออะไรไม่รู้มาไว้ในบ้านหนูว่าสาเหตุมันมาจากต้นปรงนี่แหละ พรอเราอยู่กันมาตั้งหลายวันแล้วไม่เห็นมีอะไรพอพี่ธมเอาต้นปรงมาเนี่ยก็มีเรื่องเสร็จแล้วลูกสาวก็หันไปเล่นงานแฟนพี่ธมพี่ธมเอาต้นปรงนี้ไปทิ้งเถอะหนูว่าพี่ไปเอาต้นไม้มาจากป่าจากเขาโดยไม่ได้ขอจากเจ้าเขาซะก่อนเขาอ,อาจจะตามมาทําโทษเอาก็ได้นะเชื่อหนูเถอะลูกสาวก็ตอบว่าสามีเมื่อสามีกลับมาเนี่ยแล้วก็เล่าเรื่องให้ฟังไม่จริงหรอก พี่ว่านะเห็นคนอื่นเขาปลูกกันตั้งหลายคนไม่เห็นมีอะไรอะ่ะเธอคิดมากไปเองพี่ว่าอาจจะเป็นเหตุอื่นมากกว่าไม่รู้ละพี่จะปลูกของพี่นี่แหละเจ้าสามีไม่ยอมหลังจากที่เกิดเหตุการณ์แปลกๆปกขึ้นแล้วคุณวันดีก็เที่ยวถามใครต่อใครพร้อมกันเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้เขาฟังคนที่รู้เกี่ยวกับทางด้านไสยศาสตร์ก็บอกว่าคงจะเป็นเพราะว่าเราย้ายเข้ามาอยู่โดยไม่ได้ไม่ได้นิมนต์พระมาสวดแล้วก็ไม่ได้บอกเจ้าที่เจ้าทางเขาซะก่อนตอนมาอยู่ เจ้าบ้านเจ้าที่เขาก็ออกมาประกฏดให้เห็นและผู้หญิงที่ออกมาต่อสู้อาจจะเป็นวิญญาณของคุณแม่ที่ท่านคอยคุ้มครองลูกหลานอยู่ออกมาป้องกันต่อมาคุณวันดีและลูกก็ได้นิมนต์พระมาสวดทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาก็อยู่กันมาโดยสงบสุขไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกส่วนลูกสาวก็ทำใจได้ไม่เกลียดต้นปรงนั้นอีกแล้วยอมให้สามีเธอเอากระถางมาปลูกไว้หน้าประตูบ้านออกใบสวยงาม ส่วนวิญญาณคุณแม่ของคุณวันดีท่านคงจะตามมาอยู่ด้วยแน่นอนเพราะว่าท่านเคยพูดไว้ก่อนตายว่าจะมาอยู่ด้วยท่านผู้ฟังนะครับพอจะรู้บ้างไหมว่าอะไรที่ปรากฏออกมาให้เห็นในคืนเดียวกันทั้งสองครั้งแต่ว่ายังมีหลายคนที่ไม่กล้าเอาต้นปรงไปปลูกที่บ้านนะอ่าเขาว่าเป็นต้นไม้สําหรับไปตั้งประดับศพเขาว่าเป็นของป่าของเขาเขามักจะนิยมเอาปลูกตามวัดไม่ควรจะปลูกตามบ้าน คุณวันดีเองก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าสาเหตุมันเกี่ยวกับอะไรจะเป็นเพราะเข้ามาอยู่โดยไม่ได้บอกเจ้าที่เสียก่อนหรือว่าจะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาตามมากระต้นปรงกันแน่ครับ ภาพของผู้คนที่เดินทางมายังวัดวังตะเคียนที่อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันก่อนหวยออกทุกปลายเดือนแล้วก็กลางเดือนเนี่ยจะเป็นภาพที่ชินตาของชาววังตะเคียนมาแต่ไหนแต่ไรแม้ว่าในช่วงแรกๆนั้นผู้คนที่เดินทางมายังไม่มากมายเท่ากับปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านพระครูกิจจปัญญาเจ้าอาวาสวัดวังตะเคียนบอกว่า เนื่องจากในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นได้มีชาวบ้านในจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีซึ่งได้เดินทางมายังวัดแห่งนี้แล้วเกิดโชคดีถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วก็หวยใต้ดินได้เงินไปเยอะจากกรณีนี้เองที่ทําให้มีชาวบ้านบอกต่อกันไปแล้วก็ทําให้ผู้คนทั้งใกล้ทั้งไกลต่างก็เดินทางมายังวัดวางตะเคียนกันอย่างมากมายโดยเฉพาะจุดหมายปลายทางที่พวกเขามุ่งไปนั้นไม่ใช่ที่ไหนหรอกแต่เป็นต้นตะเคียนใหญ่ ซึ่งที่โคนต้นนั้นเป็นตะเคียนตายพรายหากแต่ได้แตกกิ่งก้านสาขาออกไปจากโคนลำต้นจนเป็นที่น่าอัศจรรย์ตะเคียนต้นที่ว่านี้คือที่มาของชื่อวัดวังตะเคียนของเขียนซาเนื่องจากในอดีตที่ผ่านมานั้นหมู่บ้านวังตะเคียนเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆที่ชาวบ้านเข้ามาทำสวนทำไร่โดยมีป่าใหญ่เทือกเขาใหญ่และสายน้ำกั้นขวางความเจริญเอาไว้ โดยเฉพาะในสมัยหนึ่งที่ผ่านมานั้นว่ากันว่าแทบจะไม่มีใครกล้าเดินทางผ่านมาบริเวณแถบนี้เลยแม้แต่น้อยท่านบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยที่เนี่ยมันเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนนโยมโจรผู้ร้ายมันชุมแล้วต่อมาสมัยหลังๆก็มีเรื่องพวกคอมมิวนิสต์เข้ามามีอิทธิพลในแถวนี้พวกข้าราชการที่ผ่านมาไม่ได้ส่วนใหญ่จะถูกรอบยิงตายแต่พอหมดสมัยเรื่องคอมมิวนิสต์ที่นี่ก็เริ่มจเจริญขึ้นมา ทั้งหมู่บ้านทั้งโรงเรียนก็ได้รับการพัฒนาจนกระทั่งกลายเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นนอกจากเรื่องของคอมมิวนิสต์ที่เป็นเรื่องคอขาดบาดตายในสมัยนั้นแล้วแถวหมู่บ้านวังตะเคียนก็มีเรื่องราวที่เล่ากันว่าก่อนหน้าที่จะมีวัดวังตะเคียนขึ้นมานั้นหมู่บ้านแห่งนี้เป็นเพียงสถานที่ซึ่งมีชาวบ้านเข้ามาปักหลักอาศัยอยู่เพียงไม่กี่สิบหลังคาเรือนเท่านั้นบ้านวังตะเคียนนั้นตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตาปี ที่มีต้นน้ำอยู่ในเทือเขาหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ไหลผ่ากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปออกอ่าวไทยในอำเภอบ้านดอนสายน้ำแห่งนี้มีความยาวทั้งสิ้นถึง232กิโลเมตรมีลำคลองเล็กๆมากมายที่ไหลามารวมกันจนคล้ายกับแม่น้ำตาปีนั่นก็คือเส้นเลือดใหญ่ที่สำคัญเส้นหนึ่งของจังหวัดแห่งนี้เมื่อปีพศ2502 ซึ่งในครั้งนั้นเกิดมหาวาตภัยครั้งใหญ่ขึ้นมาในภาคใต้เมื่อพายุไต้ฝุ่นลูกใหญ่พัดถล่มเข้าใส่พื้นที่บริเวณอ่าวไทยด้านตะวันตกตั้งแต่ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชไปจนถึงจังหวัดพัทลุงจนบ้านเรือนย่อยยับเสียหายซึ่งในครั้งนั้นโศกนาฏกรรมที่เราไม่อาจจะลืมกันได้จนถึงทุกวันนี้ก็คือวันที่พี่น้องชาวใต้ที่อาศัยอยู่บริเวณแหลมตะลุมพุกนั้นต้องบ้านแตกสาร่ขาด บ้านเรือนถูกพายุถล่มจนพังพินาศเสียหายบาดเจ็บล้มตายนับเป็นร้อยเปน็นพันหลังคาเรือนหลังจากที่เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นผ่านไปไม่กี่วันที่บ้านวังตะเคียนก็มีอันต้องพบกับเรื่องราวสยองขวัญขึ้นมาเมื่อปรากฏว่าได้มีท่อนไม้ขนาดใหญ่ท่อนหนึ่งล่องมาตามสายน้ำที่ไหลามาติดอยู่บริเวณท่าเรือของชาวบ้านและก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะหลุดลอยล่องไปไหน ถ้าเป็นเพียงแค่ต้นไม้ใหญ่ธรรมดาที่ลอยมาตามน้ำมาติด,ตดที่ท่าเนี่ยผู้คนที่นั่นก็คงจะไม่แปลกใจอะไรหากแต่ในคืนแรกที่ท่อนไม้ดังกล่าวนะั้นลอยมาติดริมท่านั้นชาวบ้านเขาเล่ากันว่าเสียงสุนัขที่เลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้านก็เห่าหอนหน้ารำคาญทั้งคืน ครั้นพอตื่นขึ้นมาตอนเช้าทุกคนจึงได้พบว่าที่ท่าน้ําของหมู่บ้านมีต้นตะเคียนใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งเป็นตะเคียนตายพรายมาเกยติดตื้นอยู่ก่อนอื่นต้องขอทําความเข้าใจกับท่านผู้ฟังว่าตะเคียนตายพรายีนหมายถึงต้นตะเคียนที่ยืนต้นตายโดยที่ไม่ได้ถูกโค่นล้มลงมาพูดง่ายๆว่ายืนต้นตายซึ่งตะเคียนทํานองนี้ส่วนใหญ่ชาวบ้านจะเชื่อถือกันว่ามีความขลังแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างสถิตอยู่ ถ้าหากเป็นผู้ที่มีวิชาความรู้ทางด้านสยศาสตร์ก็จะมาตัดตะเกียนตายพรายไปทําเครื่องใช้ทางสยศาสตร์ต่อไปตะเคียนต้นที่ว่านั้นลอยมาติดอยู่ที่ท่าน้ําซึ่งในครั้งแรกก็ไม่มีใครคิดอะไรหากแต่ว่าจะมีความรู้สึกแปลกใจกันอยู่ก็เพราะเมื่อยามที่มีคนพยายามจะลากเอาต้นตะเคียนขึ้นมาจากน้ํานั้นพวกเขาบอกว่าใช้คนลากมากกว่า20คนก็ยังไม่ขยับขยื่นแม้แต่น้อย ท่านบอกว่าเอ,อตอนนั้นที่นี่ยังไม่มีวัดนะโยมไม่มีพระมาอาศัยเราก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราะว่าในตอนหลังคนเฒ่าคนแก่เขาดูต้นไม้ออกเขาก็บอกต่อกันว่านี่มันต้นตะเคียนตายพรายลอยน้ำมานิวาซึ่งเขาบอกว่ามันจะมีอาถรรพ์เพราะตะเคียนกับน้ำนะ่ะมันเป็นของคู่กันแล้วจะทำให้บริเวณนั้นเกิดมีผีพรายขึ้นมา เมื่อรู้ว่าต้นไม้ดังกล่าวคือต้นตะเคียนที่หักโค่นลงมาในน้ําและลอยมาติดอยู่ที่หน้าหมู่บ้านคราวนี้ใครที่เคยคิดจะลากไม้ขึ้นไปก็พยายามที่จะผลักใสคือพยายามที่จะผลักให้ต้นไม้ต้นนั้นหลุดออกจากท่าเรือเพื่อจะให้หลุดลอยออกไปตามสายน้ําไปที่อื่นต่อไปอืมชาวบ้านเขาเล่าบอกว่ามันเหมือนกับมีผีพรายจริงๆนะคุณ เพราะว่าคนรุ่นเกา่ารุ่นพ่อแม่ผมเขาบอกว่าเขาช่วยกันลากกลับลงน้ําแต่มันก็ไม่ยอมลอยไปไหนทั้งๆท,ท,ที่น้ําในแม่น้ํามันก็แรงเหมือนกันแต่ไม่ว่าจะทํำยังไงมันก็ไม่ขยับขยื่นสักทีถึงตรงนี้หลายคนก็เริ่มถอดใจแล้วในคืนนั้นเองที่มีคนเล่าว่าได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้หวยหวนดังแววมาทั้งคืนในตอนดึกจนกระทั่งค่นรุ่งเสียงร้องไห้จึงจางหายไป คนที่อยู่แถวท่าน้ําเขาบอกว่าเขาไม่ได้หลับได้นอนกันทั้งคืนเพราะว่าเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นเนี่ยมันดังมากน่ากลัวครับแต่ที่มากไปกว่านั้นก็คือมีคนยืนยันว่าเขาเห็นผู้หญิงสาวนุ่งผ้าถุงใส่เสื้อแขนยาวสีดํานั่งอยู่บนท่อนไม้ต้นนั้นพลางเดินวนเวียนร้องไห้เหมือนกับว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ตรงนั้น เมื่อเห็นพ้องต้องกันว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องธรรมดาเพราะคนที่อาศัยอยู่ในบ้านป่าส่วนใหญ่จะให้ความเชื่อถือในเรื่องของไสยศาสตร์แล้วก็กลัวผีเป็นชีวิตจ,จิตใจสุดท้ายผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นก็คือผู้ใหญ่คงซึ่งมีบ้านอยู่ติดกับท่าน้ําจึงได้ตัดสินใจเดินทางไปยังอำเภอเคียนซาเพื่อนิมนต์พระให้มาช่วยทําพิธีปัดเป่าเคราะห์ภัยไล่ผีให้กับชาวบ้านพระท่านมาครับท่านก็สวดของท่านไป กรวดน้ําอุทิศส,ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ผีที่สิงอยู่กับต้นตะเคียนว่าให้ไปรับผลบุญแลว้วก็ไปเสียอย่ารบกวนชาวบ้านซึ่งท่านก็ทําตามกิจของสงไปแต่ว่าต้นตะเคียนต้นนั้นก็ไม่ยอมหลุดลอยไปไหนสุดท้ายก็เลยต้องอาศัยครูหมอว่าจะทํำยังไงดีครูหมอในที่นี้หมายถึงการทําพิธีเข้าสงผีซึ่งจะอัญเชิญวิญญาณของบรรพบุรุษหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองเคารพนับถือมาเข้าสง แล้วถามถ่ายเรื่องราวซึ่งการที่ชาวบ้านทําอย่างนี้เนื่องจากเข้าใจว่าถ้าผีกับผีคุยกันก็อาจจะทําให้รู้เรื่องกันมากขึ้นเท่านั้นสุดท้ายจึงได้ทราบเาบาวิญญาณที่สิงอยู่ในต้นตะเคียนต้นนั้นเป็นวิญญาณเร่ร่อนที่บังเอิญมาสิงสู่อยู่ในต้นตะเคียนดังกล่าวนี้นานหลายปีมาแล้วแล้วก็ไม่อยากจะไปไหนเมื่อต้นตะเคียนตายพลายและหักโค่นลงในน้ําวิญญาณก็ติดตามมาด้วยความผูกพัน วิญญาณดังกล่าวบอกกับครูหมอว่าต้องการที่จะให้ชาวบ้านช่วยเหลือซึ่งถ้าหากว่าทำได้นางก็จะช่วยเหลือหมู่บ้านแห่งนี้ให้มีวัดวาอารามขึ้นมาเพื่อจะได้เป็นสถานที่สร้างบุญสร้างกุศลของทุกคนในตอนแรกพวกชาวบ้านไม่ค่อยเชื่อถือเรื่องการเข้าทรงครั้งนั้นเท่าไหร่แต่ไม่มีทางไหนที่จะปลุกปลอบใจคนในหมู่บ้านได้จนเมื่อวิญญาณในร่างทรงบอกว่าให้พวกชาวบ้านช่วยกันกู้ต้นตะเคียนที่ตายแล้วต้นนั้นขึ้นไปปักเอาไว้ ที่บนฝั่งวิญญาณที่สิงอยู่ในตะเคียนตายพรายต้นนี้จะมีพลังช่วยชุบชีวิตให้ต้นตะเคียนดังกล่าวมีชีวิตงอกงามขึ้นมาใหม่แต่ก็ไม่มีใครเชื่อว่าจะเป็นไปได้เพราะว่าตะเคียนต้นนั้นมันหักโค่นลงแค่โคนต้นไม่ได้ถอนรากมาด้วยซึ่งไม่น่าจะทำให้สามารถงอกเงยขึ้นมาใหม่ที่สำคัญไม้ตะเคียนแช่น้ำมานานจนเปลือกหลุดร่อนไปหมดแล้วทุกคนก็เชื่อว่าไม่มีทางที่จะสามารถปลูกใหม่ได้แนะ่ แต่เพื่อที่จะพิสูจน์ความจริงว่าสิ่งที่ครูหมอซึ่งมาเข้าทรงบอกนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าแกล้งพูดหลอกขึ้นดังนั้นทุกคนก็ช่วยกันกู้ต้นตะเคียนขึ้นมาจากน้ําซึ่งปรากฏว่าในครั้งนี้กลับสามารถจะช่วยกันลากเอาต้นตะเคียนดังกล่าวขึ้นมาได้อย่างง่ายดายชาวบ้านก็ช่วยกันขุดหลุมขึ้นมาบนริมฝั่งแม่น้ําตาปีเป็นหลุมใหญ่ก่อนที่จะช่วยกันยกต้นตะเคียนปักลงไปแล้วก็ช่วยกันกรบหลุมใหม่แล้วก็ทิ้งเอาไว้อย่างนั้น เพราะว่ารู้ว่ามันไม่มีทางที่จะแตกใบใหม่ออกมาแน่แต่บังเอิญว่าในช่วงนั้นเป็นหน้าฝนและฝนตกชุกทุกวันหลังจากที่ชาวบ้านทิ้งต้นตะเคียนไว้อย่างนั้นประมาณเดือนกว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจก็บังเกิดขึ้นมาเมื่อปรากฏว่าต้นตะเคียนต้นที่ว่านั้นเริ่มที่จะแตกขแขนงที่โคนต้นขึ้นมามากมายหลายขแขนงด้วยกันหากแต่ว่าต้นของมันนั้นหาได้มีท่าทีว่าจะฟื้นคืนงอกเงยเหมือนเดิมไหม ขแขนงตะเคียนที่งอกขึ้นมาใหม่นั้นเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วท่ามกลางความแปลกใจของชาวบ้านว่าเป็นด้วยเหตุใดในขณะที่ต้นตะเคียนแม่ซึ่งเป็นต้นใหญ่ที่ชาวบ้านนำมาปักไว้นั้นก็ไม่ยอมเปอยเน่ายังคงยืนต้นอยู่อย่างนั้นปล่อยให้กิ่งขแขนงที่แตกออกมาจากโคนต้นยืนขึ้นมาแทนที่หลวงพ่อท่านเล่าบอกว่าก่อนหน้าที่อาตมาจะเดินทางมาจำพรรษาที่นี่ชาวบ้านเขาเล่าว่าตอนนั้นน่ะยังไม่มีใครสร้างวัดขึ้นมา ต้นตะเคียนก็เติบใหญ่ขึ้นทุกวันแล้วก็เฮี้ยนมากซึ่งคนในหมู่บ้านก็มักจะได้เห็นผู้หญิงออกมาเดินวนเวียนอยู่รอบๆต้นตะเคียนบ่อยๆพวกที่มาล่องเรือผ่านมาริมแม่น้ําตาปีก็ถูกผีหลอกบ่อยเหมือนกันจนชาวบ้านแทบจะไม่กล้าผ่านไปผ่านมาในบริเวณนี้ถึงตอนนี้ทุกคนก็เริ่มเชื่อแล้วว่าสิ่งที่ครูหมอพูดมาน,ะน่าจะเป็นความจริง พวกผู้หญิงซึ่งเข้าใจว่าคงจะเห็นใจนางไม้พลายตะเคียนก็เลยเริ่มที่จะช่วยกันหาผ้าสีมาห่อหุ้มต้นตะเคียนเอาไว้ในขณะที่พวกผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่ก็ให้สร้างศาลสักการะขึ้นมาเพื่อที่วิญญาณจะได้อาศัยแล้วก็ช่วยกันหาของสักการะมาวางเอาไว้ให้ให้คนที่ได้ผ่านทางาได้ขึ้นมากราบไหว้บูชาจนในที่สุดก็เลยมีคนเรียกหมู่บ้านนี้ว่าบ้านวังตะเคียน นานจากวันนั้นสืบมาจนถึงประมาณปี2,505สถานที่ซึ่งปลูกต้นตะเคียนตายพรายนั้นก็เริ่มที่จะกลายเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านเพราะว่าผู้คนเริ่มอพยพเข้ามาอยู่มากขึ้นชาวบ้านถิ่นอื่นที่ล่องเรือผ่านไปก็มักจะแวะขึ้นมากราบมากราบมาไหว้ต้นตะเคียนต้นนี้อยู่เป็นประจำจนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมว่าถ้าผ่านมาแถวนี้แล้วอาจจะโดนดีหากไม่ขึ้นไปสักการะตะเคียนต้นนี้ซะก่อน ในที่สุดเมื่อผู้คนเริ่มมากขึ้นและสารเจ้าแม่ตะเคียนก็มีคนสักการะมากมายสุดท้ายพวกชาวบ้านก็มีมติให้ดำเนินการสร้างวัดขึ้นมาในบริเวณที่ปลูกต้นตะเคียนต้นนี้แล้วก็ตั้งชื่อวัดว่าวัดวังตะเคียนจนถึงปัจจุบันในการเดินทางมาสักการะวัดวังตะเคียนนั้นเมื่อท่านเดินทางมาถึงอำเภอเกียนซาก็สามารถสอบถามชาวบ้านได้ว่าวัดวังตะเคียนไปทางไหน เพราะว่าเขาจะแนะนําให้อย่างเอื้ออารีพระวัดวังตะเกียนแห่งนี้ทุกคนต่างก็รู้จักกันดีเพราะสถานที่แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของที่มาในคําว่าเคียนซาอันเป็นที่มาของชื่ออําเภอครับนั่นก็เป็นเรื่องเก่าๆแปลกๆที่เรานํามาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับ จะว่าไปแล้ววัดไหนๆก็มีสุสานมีป่าช้ากันแทบทั้งนั้นน่ะแต่ว่าป่าช้าที่เฮียนเฮียนดุดุดยมากก็แน่นอนว่าจะต้องเป็นป่าช้าของวัดที่เก่าแก่แล้วก็มีชื่อเสียงซึ่งถ้าเอ่ยชื่อวัดดอนยหอมจังหวัดนครปฐมเนี่ยครับบรรดานักเลงรุ่นเก่าๆหรือว่าคนในยุคนั้นจะต้องรู้จักเพราะว่าวัดแห่งนี้ในอดีตนั้นมีหลวงพ่อเงินเป็นเจ้าวาส สมัยสักสี่ห้าสิบปีก่อนนั้นยุคนั้นจะมีพวกเสือปล้นโจรเรียกค่าไทยพวกนักเลงโกกต่างๆมากมายซึ่งทั้งโจรและตำรวจก็ล้วนแต่มาพึ่งบารมีหลวงพ่อเงินในด้านแคล้วคลาดพุทธาปาฏิหารเหรียญวัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อเงินนี้ทุกคนจะต้องหามาใช้กันให้ได้เลยทีเดียวเมื่อย้อนไปถึงสมัยยุคของนักเลงเหล่านั้นก็ต้องเชื่อเรื่องการตีรันพันแทงกันระหว่าง เหล่ากกต่างๆ,างๆย่อมมีอยู่ไม่ขาดก็ทําให้อัตราของคนที่เสียชีวิตก็ย่อมมีมากเช่นเดียวกันเพราะถนนหนทางก็ไม่เจริญการแพทย์ต่างๆก็ยังขาดแคลนคนจะตายก็ตายกันง่ายกว่าในสมัยนี้เวลามีคนตายวัดที่มีชื่อเสียงก็ต้องกลายเป็นที่จัดงานศพที่เก็บศพที่เผาศพและที่ฝังศพแถมในอดีตนั้นนิยมฝังศพกันในดินบางรายก็ฝังกันจนลืม ปัจจุบันก็เชื่อว่ายังหลงเหลืออยู่ใต้ดินอีกไม่ใช่น้อยเมื่อเป็นวัดดังหลวงพ่อก็มีลูกศิษย์นับถือมากหน้าหลายตาเหตุนี้เองป่าช้าวัดดอนใหญ่หอมจึงมีพื้นที่เกือบสิบไร่ตั้งอยู่บริเวณหลังวัดหากบริเวณหน้าวัดจะติดกับถนนสายพระประทูนบ้านแพ้วด้านหลังวัดนี้ก็จะมีคลองขั้นปัจจุบันปา่าช้าแห่งนี้บรรจุศพไว้สารพัด ด้านติดกับคลองก็เต็มไปด้วยสถูปเจดีย์มากมายเวลาค่ำคืนมองดูขาวพโพลนชวนขนหัวลุกถัดจากสถูปเจดีย์เข้าไปก็ยังเป็นล็อกเก็บศพแบบคนไทยเรียงรายเป็นแถวเป็นแนวอีกหลายไร่แล้วก็ยังมีห่วงซุยแบบคนจีนปะปนอยู่ด้วยเรียกว่าเป็นป่าช้าที่มีขนาดใหญ่กว้างขวางอีกแห่งหนึ่งไม่น้อยหน้าป่าช้าวัดไหนเลยถนนด้านหลังวัดก็เปลี่ยวเอามากม หากมโนภาพดูแล้วยามค่ำคืนใครจะกลาก้าขับรถผ่านไปมาเพราะขนาะกลางวันนานๆน,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 นี้จะมีรถออกมาหเห็นสักคันซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับจากชาวบ้านในพื้นที่มีบ้านปลูกติดริมถนนใกล้ๆวัดดอนใหญ่หอมก็เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนั้นด้านหลังวัดจะมีสะพานโยงสูงๆส,สร้างโดยไม้ข้ามคลองอีกฝั่งผ่านกลางป่าช้าปัจจุบันนี้จะเป็นสะพานเหล็กสีดำๆแต่ก็ใช้การไม่ได้แล้ว แล้วก็ดูเหมือนเป็นสะพานอาถรรพ์ที่เชื่อมระหว่างป่าช้ากับอีกฝั่งคลองให้ความรู้สึกเหมือนกระทอดจากแดนหนึ่งไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งไม่มีใครกล้าไปเดินเล่นชมวิวแน่ๆนส่วนเรื่องความเฮี้ยนนงมัรดาวิญญาณทั้งเก่าและใหม่ในป่าช้าวัดดอนหญ่หอมนี้ก็ถือว่าไม่เป็นสองรองใครเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีคนชอบไปหาปลาบริเวณท้ายวัดยามพลเพลกำลังช้อนหากุ้งชายน้ำก็ได้ยินเสียงคนหัวเราะเออ พอเงยหน้าคือใ่ที่แรกก็ไม่เห็นอะไรจากนั้นก็ได้ยินเสียงหัวเราะหนที่สองก็เงยหน้าขึ้นหันไปดูอีกทีที่เดิมมาแหละปรากฏว่าคราวนี้เห็นเป็นคนนั่งกอดเขา่าชุดจีนสีขาวอยู่ไม่ห่างไปนักที่สำคัญพนั้นก็คือเจ้าของร่างที่มาปรากฏตัวให้เห็นนั้นมีแต่ตัวหัวไม่มี เจอเข้าขนาดนั้นก็ว่ายน้ำหนีกันสุดชีวิตแล้วก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปหาปลาใกล้ๆป่าช้ากันอีกเลยอีกจุดหนึ่งก็คือถนนลาดยางที่อาจจะตัดผ่านป่าช้ารอบข้างไม่โดยตรงเหมือนกับสะพานเหล็กข้ามคลองแต่ว่าใกล้กับป่าช้าสถูปเจดีก็จะมีสะพานที่วัยรุ่นชอบไปนั่งเล่นนั่งตกปลาเพราะมั่นใจว่าปลาวัดยังไงยังไงก็ตัวใหญ่ตรงนี้ก็เจอดีกันมาหลายรายแล้ว บางคนขับรถผ่านมาเหมือนตาฝาดเห็นคนยืนบนสะพานเหล็กแต่พอจอดรถมองชัดๆก็ไม่เห็นพวกที่ชอบมานั่งเล่นบนราวสะพานอีกเหมือนกันโดยเฉพาะเวลาค่ำคืนบริเวณนี้จะมีเสาไฟนีออนเปิดไว้ดวงหนึ่งบางทีได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยมาแล้วก็หายไปแต่บางคนอาจจะดวงดีได้กลิ่นเหมือนแป้งรัโบราณโชยพัดมาแตะจมูกแต่ก็เป็นกลิ่นแป้งที่คนสมัยก่อนใช้ประหน้าศพนั่นเอง แม้ว่าปัจจุบันนี้โลกแห่งเทคโนโลยีจะพัฒนาไปมากแต่เด็กละแวกนี้ก็ยังกลัวแล้วก็เกรงไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีใครกล้าท้าหรือว่าลองของเพราะเชื่อกันว่าป่าช้าแห่งนี้ยังมีวิญญาณเวียนไปมาอยู่บางคืนก็มีคนปั่นจักรยานได้ยินเสียงเด็กเล็กๆร้องไห้สะอึกสะอื้นเพราะว่ากันว่าป่าช้าแห่งนี้มีศพของคนเก่าคนแก่มากมายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้หญิงผู้ชายตายดีก็มีตายร้ายก็มาก ทางที่ดีเขาบอกว่าต่างคนต่างอยู่นะอย่าได้มาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยแต่บรรยากาศที่เป็นใจให้หวาดผวาที่สุดก็คือคืนเดือนไหยรับรองว่าบรรยากาศที่นี่จะทําให้คุณขนลุกโดยพร้อมเพรียงกันอย่างไม่ได้นัดหมายแล้วก็อีกเวลาหนึ่งก็คือช่วงพลเพลงใกล้จะพรบค่ำนั่นเองทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่นํามาฝากกันหากใครสนใจจะไปพิสูจน์ด้วยตาตัวเองก็ได้ไม่ว่ากันอยู่แล้ว เพราะว่าที่นั่นเป็นอีกแข่งหนึ่งที่ยังคงมีร่องรอยของความน่าสะพึงกลัวหลงเหลืออยู่อย่างชัดเจนครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผม,มอาจย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ